และสุดท้ายของเวทีความคิดในค่ำคืนวันพุธวันนี้กับผมวีรศักดิ์ขอบเขตนะครับคุณฟังกับประเด็นเรื่องของสุขภาพเคยมีการพูดถึงสำหรับในเรื่องคนดูแลระบบสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุขเขาบอกว่าตอนนี้ถ้าเกิดเปลี่ยนแปลงได้คืองบในเรื่องของการรักษาพยาบาลแต่ละปีแต่ละปีออกมาเรื่อยๆค่อนข้างสูงทีเดียวถ้าเปลี่ยนจากในส่วนของงบในการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดโรคก่อนเนี่ยตรงนี้ถ้าสามารถดีในเรื่องของการสร้างระบบป้องกันได้เนี่ยตัวเลขตรงปลายในเรื่องของการรักษามันก็จะสามารถน้อยลงได้โดยเฉพาะถ้าระบบสุขภาพมีการดูแลทั้งระบบเป็นอย่างดีเนี่ยช่วยให้คนมีสุขภาพที่แข็งแรงมากขึ้นมีอายุที่ยืนยาวมากขึ้นปราศจากโรคหรือว่าไกลโรคมากขึ้นเท่าไหร่เนี่ยมันก็จะเป็นสิ่งที่มีค่าและก็เป็นสิ่งที่ดีต่อสังคมมากขึ้นเท่านั้นนะครับมีการประชุมครับของสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขหรือว่าสวรสที่ร่วมกับสถาบันพัฒนาระบบบริการสุขภาพองค์รวมภายใต้มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติเขามีการประชุมวิชาการเพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับระบบสุขภาพแบบมุ่งเน้นคุณค่าหรือว่า value based healthcare เนี่ยนะครับ VBHC ระบบดังกล่าวที่เราเขาคุยกันเนี่ยมันจะมีแนวทางและมุ่งไปสู่การดูแลสุขภาพอย่างยั่งยืนได้อย่างไรคุยกันครับในช่วงนี้กับรับผมคิดยกระดับระบบสุขภาพไทยกับสวรส.ครับช่วงรับคมคิดยกระดับสุขภาพไทยกับสวรส.สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขคุยกันกับท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นายแพทย์สัมฤทธิ์ศรีธรรมรงค์สวัสดิ์รองหัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชนคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีครับคุณหมอสัมฤทธิ์สวัสดีครับสวัสดีครับครับคุณหมอครับพูดถึงเรื่องของการดูแลสุขภาพของบ้านเราณขณะนี้ต้องยอมรับว่าค่าใช้จ่ายบางทีในเรื่องของการรักษาโรคบางทีมันสูงกว่าการป้องกันโรคเนี่ยค่อนข้างจะเยอะเหมือนกันแนวทางไหนที่เราจะทำให้ระบบสุขภาพเราเนี่ยเป็นการดูแลที่ทั้งคุ้มค่าทั้งมุ่งเน้นในเรื่องของมีคุณค่าอย่างยั่งยืนกันได้บ้างครับคุณหมอครับในแวดวงของสาธารณสุขคุยกันตรงนี้ยังไงฮะครับก็นอกจากเรื่องของการเน้นเรื่องของการป้องกันโรคนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือดูในเรื่องของการรักษาพยาบาลนะครับก็ต้องเรียนก่อนนะครับว่าปัจจุบันเนี่ยสังคมไทยเราเนี่ยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแล้วนะครับแล้วก็ภาระโรคต่างๆของเราเนี่ยมันก็เปลี่ยนจากก่อนหน้านี้ไอดีที่มันเคยเป็นเรื่องของโรคติดเชื้อตอนนี้มันกลายเป็นโรคไม่ติดเชื้อเป็นโรคเรื้อรังทั้งหลายเนาะซึ่งในนี้ก็จะทำให้ภาระค่าใช้จ่ายเรื่องการรักษาพยาบาลมันก็จะเพิ่มสูงขึ้นไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นในเรื่องของความต้องการหรือว่าประสงค์ต่อบริการสุขภาพนะครับกับอีกส่วนหนึ่งที่ต้องยอมรับความจริงก็คือว่าเทคโนโลยีทางการแพทย์เนี่ยมันก็พัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็เรามีเทคโนโลยีใหม่ๆออกมาทุกวันนะครับซึ่งเทคโนโลยีใหม่เนี่ยมันก็จะมักมีราคาแพงก็ถ้าคิดง่ายๆก็เหมือนจะคล้ายๆไอโฟนนะครับไอโฟนรุ่นใหม่ออกมามันก็จะแพงขึ้นสอยค่อนข้างเยอะเพราะนั้นเนี่ยมันก็ทำให้ภาระค่าใช้จ่ายในเรื่องการรักษาพยาบาลมันก็จะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะครับมันจำเป็นที่เราต้องกลับมานั่นทบทวนนะคือว่าเรื่องของการรักษาพยาบาลในอดีตเนาะคุณหมออาจจะเป็นคนตัดสินใจแล้วก็ดูว่าโอเคเราสามารถรักษาโรคให้หายได้หรือว่ารักษาชะลอภาวะแทรกซ้อนต่างๆได้นะครับแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยเราคิดว่ามันอาจต้องมาหันมาให้ความสำคัญกับเรื่องของระบบบริการที่มันเน้นคุณค่าในแง่ของคุณค่าที่มีต่อคนไข้อ่ะนะครับนอกจากในเรื่องของทางการแพทย์อย่างเดียวนะครับเรายกตัวอย่างง่ายๆนะครับว่าอย่างเช่นคนไข้ที่เป็นโรคผู้สูงอายุนะครับที่กระดูกสะโพกหักมานอนโรงพยาบาลเนี่ยและคุณหมอผ่าตัดเปลี่ยนท่อสะโพกให้นะครับสิ่งที่เราการผ่าตัดอาจจะเสร็จสมบูรณ์นะครับเรียบร้อยผ่าตัดสายเปลี่ยนข้อได้เรียบร้อยแผลดีไม่มีการติดเชื้อนะครับอันนี้เราบอกว่าในเชิงการรักษาการผ่าตัดเนี่ยเขาถือว่าประสบความสำเร็จนะครับแต่ว่าท้ายสุดแล้วเนี่ยคนไข้กลับไปอยู่บ้านแล้วเนี่ยเขาสามารถที่จะไปใช้ชีวิตตามปกติได้หรือเปล่าอันนั้นเป็นอีกประเด็นหนึ่งนะครับทีนี้ในแง่ความคาดหวังของคนไข้เนี่ยเขาคงต้องคาดหวังว่าหลังผ่าตัดเสร็จแล้วเนี่ยเขาต้องสามารถกลับไปใช้ชีวิตตามปกติได้นะครับใช่ไม่ใช่ว่าผ่าตัดเสร็จแล้วกลับไปอยู่บ้านแล้วก็ต้องไปนอนติดเตียงอยู่ที่บ้านอันนั้นก็ไม่ใช่ที่ปรึกษาสองนะครับตอนเวลาเราพูดถึงเรื่อง
ระบบบริการสุขภาพที่เน้นคุณค่าคือว่าเป็นคุณค่าที่มีต่อตัวคนไข้นะครับเป็นสำคัญก็คือหมายความว่าถ้าเราจะทำระบบแบบนี้ได้เนี่ยหมายความว่าเราต้องให้คนไข้หรือญาติมาร่วมคิดตัดสินใจแล้วก็วางเป้าหมายของการรักษาร่วมกันกับทางคุณหมอด้วยนะครับหรือทางทีมโดยทางด้านสาธารณสุขนะครับอันนี้ก็จะเป็นหลักการหรือแนวคิดว่าเวลาที่เรารักษาคนไข้เนี่ยมันต้องมุ่งเน้นว่านอกจากเรื่องของโอเคคนไข้ไม่เสียชีวิตแผลหายดีแล้วมันก็ต้องดูแลลูกกับตัวคนไข้ด้วยนะครับขณะเดียวกันมันก็ควรจะสามารถที่จะเพิ่มประสิทธิภาพของการใช้ทรัพยากรได้เพิ่มขึ้นด้วยนะครับคือตรงนี้ถ้ามองแบบคุณหมอพูดคือมันก็เป็นรูปธรรมว่าทำยังไงที่เป็นรูปธรรมได้เราก็มองในภาพรวมว่าอ่ะการรักษาครั้งหนึ่งรักษาแล้วเนี่ยมันต้องสามารถที่จะเห็นผลสำเร็จคนไข้ได้ตามประสงค์ด้วยแต่ทีนี้การที่จะเอาทั้งคนไข้เอาทั้งญาติเอามาคุยกันแบบนี้ถึงผลสำเร็จด้วยว่าแนวทางในการที่จะดูแลเพื่อไปสู่ในความคุ้มค่าแบบที่คุณหมอบอกเนี่ยมันจะมีวิธีการและกระบวนการยังไงคุณหมอฮะเรามีการวิจัยเรามีการพูดถึงประเด็นนี้ไหมว่าทำยังไงมันถึงจะสามารถไปด้วยกันได้คนไข้ก็พอใจหมอเองก็พอใจระบบสาธารณสุขมันก็สามารถไปด้วยกันได้ที่จะไม่สิ้นเปลืองอะไรมากนักเนี่ยคุณหมอฮะในประเด็นตรงนี้ก็ประเด็นก็คือว่าเวลาที่เราบอกว่าเรื่องเงินคุณค่าสิ่งแรกที่เราต้องทำให้รู้ว่าก็ต้องไปดูว่าเราจะวัดความคุ้มค่าหรือผลลัพธ์ที่มีคุณค่าต่อสิ่งที่เราพึงประสงค์เนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับครับทั้งในแง่ของการแพทย์ทางด้านการรักษาพยาบาลแล้วก็ทั้งในมุมมองของตัวคนไข้แต่หมายความว่าเราต้องให้ความสำคัญกับเรื่องของประสบการณ์ของคนไข้นะครับหรือความคาดหวังของคนไข้กับทางญาติศพร่วมด้วยในการวางแผนการรักษาร่วมกันอันนี้ก็เราจะบอกว่าเป็นลักษณะของการแบบบริการแบบที่ยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางก็คือหมายความว่าต้องให้ทางคนไข้หรือทางญาติมาร่วมในการตัดสินใจการวางแผนการดูแลรักษาร่วมกันนะครับกำหนดเป้าหมายในการดูแลร่วมกันขณะเดียวกันเราก็ต้องจัดบริการเราเรียกว่าตลอดวงจรหรือตลอดวงจรของการรักษาและจนสิ้นสุดไม่ได้หมายความว่าเป็นการผ่าตัดครั้งนั้นครั้งเดียวยกตัวอย่างที่ผมกลับไปในเรื่องกรณีของผ่าตัดข้อสะโพกนะครับหลังจากผ่าตัดแล้วเนี่ยคุณแพทย์จำเป็นที่ต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพทำกายภาพบำบัดให้สามารถใช้ชีวิตตามปกติได้อันนี้ก็หมายความว่าเราต้องดูแลให้ตลอดครบจนครบวงจรไม่ใช่ตัดตอนแค่ส่วนใดส่วนหนึ่งเท่านั้นกับคุณหมอสมฤทธิ์ครับแบบเนี้ยมันสามารถถ้าเกิดว่ามันทำได้จริงอ่ะมันก็จะเห็นผลสำเร็จที่เราอยากจะเห็นแต่ทีเนี้ยมันมีข้อจำกัดเนี่ยคุณหมอในการที่เราจะทำกระบวนการต่างๆให้มันสำเร็จผลและเป็นไปตามสิ่งที่เราอยากจะได้แบบเนี้ยคุณหมอมองข้อจำกัดไหมครับว่ามันน่าจะมีจุดไหนที่เป็นจุดท้าทายบ้างข้อจำกัดหลักตอนนี้คือว่าเนื่องจากเวลาที่อย่างที่บอกคือว่าคนไข้จะพอยิ่งคนนี้ของที่เป็นโรคของผู้สูงอายุนะครับอย่างเช่นกรณีของผ่าตัดข้อสะโพกหรือคนไข้ที่เป็นพวกโรคหลอดเลือดสมองนะครับหลังจากรักษาแล้วเนี่ยคนไข้ยังมีภาวะพิการหลงเหลืออยู่ที่ต้องการการฟื้นฟูนั่นหมายความว่าคนไข้เนี่ยต้องการบริการมากกว่าหนึ่งการมากกว่าที่เขาไม่ได้ต้องการแค่หมออย่างเดียวเขาหลังจากรักษาแล้วเขาต้องการนักกายภาพบำบัดเขาต้องการเขาอาจจะต้องการนักสังคมสังเคราะห์ที่อาจจะไปช่วยดูแลโดยเฉพาะดียิ่งถ้าเกิดเรื่องคนไข้ที่บ้านเขาอาจจะยากจนแล้วเขาต้องการทำกายภาพบำบัดจำเป็นต้องรับการช่วยเหลือคนไข้ที่เป็นโรคหลอดเลือดสมองเนี่ยเราก็ต้องทำการเป็นระยะเวลาหนึ่งนะครับอย่างเช่นอาจจะเป็น2เดือน3เดือนกว่าเขาจะฟื้นกลับมาได้เนี่ยอันนี้คือว่าจะต้องมีการวางแผนการดูแลร่วมกันแล้วก็ทำยังไงที่ทำให้คนไข้เนี่ยได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอนะครับเราสามารถฟื้นกลับมาได้ทั้งความท้าทายแหละก็คือว่ามันจะต้องมีการประสานการจัดบริการระหว่างวิชาชีพต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยระบบแบบนี้เนี่ยมันจะต้องมีคนที่ทำหน้าที่จะเรียกว่าเป็นอาจจะเป็นเคสแมเนเจอร์หรือเป็นผู้จัดการการดูแลคอยเลือกประสานแล้วก็ดูว่าคนไข้เนี่ยต้องการบริการอะไรบ้างวางแผนการดูแลว่าจะทำยังไงให้เขาเห็นชอบเห็นบริการอันนั้นจะเป็นความยากเพราะว่ามันจะไม่ใช่เป็นการบริการที่เสร็จอยู่ในวิชาชีพหนึ่งแล้วคนที่คุณหมอบอกที่จะมาเป็นตัวกลางในการที่จะเชื่อมต่อทุกอย่างแบบนี้ที่ไม่เสร็จในวิชาชีพหนึ่งเนี่ยมันต้องฝึกไหมคุณหมอ
มันต้องมีตัวกลางอะไรมาเป็นตัวช่วยประสานไหมที่ทำให้การประสานงานในแต่ละวิชาชีพเนี่ยมันสามารถประสบความสำเร็จในการดูแลคนไข้แบบนี้คุณหมอฮะก็ปกติเนี่ยมันก็ต้องมีเราเรียกว่าเป็นเคสแมเนจเจอร์หรือผู้จัดการการดูแลเนาะเคสแมเนจเจอร์เนี่ยจะต้องเป็นบุคลากรทางการแพทย์หรือไม่ก็ได้จริงๆแต่ว่าโดยทั่วไปส่วนใหญ่ก็ต้องเป็นพยาบาลที่ต้องมาทำงานที่นี่เพื่อดูว่าโอเคคุณไข้ต้องได้รับบริการอะไรบ้างนะครับแล้วก็ช่วยประสานจะทำให้คุณไข้เนี่ยได้ถึงบริการมันประสักหรือความท้าทายหลักเลยเรื่องของการจัดการต้องมีการจัดการเพื่อให้คุณไข้เนี่ยได้รับบริการอย่างรอบด้านนะครับแล้วก็บริการครับคืออย่างที่เรียนถามคุณหมอเมื่อสักครู่ว่าคือบางทีเนี่ยมันต้องมีคนคนหนึ่งที่มันเป็นเคสเมเนเจอร์แบบนี้แล้วเราต้องยอมรับว่าเรื่องของบ้านเราที่คุณหมอพูดตอนต้นคือเราเข้าสู่ระบบของผู้สูงอายุผู้สูงวัยเนี่ยต่างๆมากขึ้นดังนั้นเคสต่างๆเพื่อสุขภาพที่ดีหรือว่าเวลาเกิดปัญหาต่างๆเนี่ยโอกาสในการเจ็บป่วยโอกาสที่ต้องใช้ระบบแบบนี้มันมากขึ้นดังนั้นวิธีการต่างๆมันก็ต้องใช้คนมากกันพอสมควรนะคุณหมอเรามีงานวิจัยเรามีอะไรที่จะมารองรับหรือว่าศึกษาต่อยอดในประเด็นตรงนี้บ้างไหมคุณหมอครับจริงๆก็มีการวิจัยที่เราพยายามจะพัฒนานะครับอย่างเช่นเราพยายามจะจัดการดูแลคนไข้ที่เป็นพวกโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงก็เป็นโรคที่เราพบบ่อยในกลุ่มของคนที่วัยกลางคนขึ้นไปนะครับแล้วก็ในกลุ่มผู้สูงอายุว่าทำยังไงที่จะทำให้อย่างที่ทางด้านผู้ดำเนินการว่าเนาะว่าภาวะโรคต่างๆคนไข้แบบเนี้ยก็เยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับบุคลากรแล้วก็ดังนั้นก็ต้องมีการวางแผนการดูแลแล้วก็การใช้ทรัพยากรว่าเราควรจะใช้ทรัพยากรมากสำหรับคนกลุ่มไหนคนกลุ่มไหนเนี่ยที่อาจจะไม่จำเป็นต้องได้รับการดูแลที่แบบเข้มข้นมากยกอย่างนะครับอย่างเช่นคนไข้ถ้าเป็นเบาหวานที่เขาสามารถควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้เราก็อาจจะแถลงของสายงานบางส่วนนะครับปัจจุบันเนี่ยก็เป็นอย่างในระบบของสาธารณสุขเนี่ยก็อาจจะให้พยาบาลเป็นคนช่วยดูแลเพราะว่าคนไข้เนี่ยถ้าเกิดว่าเขาควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้เนี่ยเขาอาจจะไม่จำเป็นต้องพบหมอก็ได้นะครับเราจะให้คุณหมอเนี่ยไปดูแลคนไข้ที่จำเป็นต้องได้รับการดูแลที่เข้มข้นมากขึ้นอย่างเช่นคนไข้กลุ่มที่ดูแลไม่ได้หรือว่าควบคุมระดับน้ำตาลได้หรือว่ามีภาวะแทรกซ้อนนะครับอันนี้คือว่าจะช่วยทำให้เราสามารถใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดเนี่ยให้ได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับขณะเดียวกันก็ยังสามารถที่จะอะไรรักษาระดับคุณภาพของการให้บริการได้คุณหมอพูดอย่างนี้ผมนึกถึงตอนที่โควิดมาแล้วเราสามารถใช้นวัตกรรมที่เราเอามาใช้ตอนโควิดแล้วมันต่อเนื่องยาวนานมาจนถึงขนาดเนี้ยคือเทเลเมดิซีนอ่ะคุณหมอมันเกี่ยวไหมถ้าเกิดว่าเราจะเอาเพราะว่ากรณีของเทเลมีดิซินเนี่ยก็คือหลักการเหมือนกันเลยว่าคนไข้บางคนถ้าเกิดเขาสามารถควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้แล้วถ้าเราสามารถมีปัจจุบันนะครับมีหลายที่แล้วก็ทำว่าถ้าเราคนไข้ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้ดีแล้วเขาก็สามารถปฏิบัติตัวเขาสามารถส่งเจาะเลือดเองส่งผลให้เราดูได้คนไข้อาจจะไม่จำเป็นต้องมาโรงพยาบาลก็ได้โรงพยาบาลหลายแห่งปัจจุบันก็จะมีระบบการส่งยาทางประเทศคนไข้หรือว่าอาจจะฝากทางอสมไปให้อะไรประมาณอย่างนี้นะครับอันนี้เป็นดังนั้นมีเป็นอย่างหนึ่งนะครับฮะมันเหมือนมีการปรับรูปแบบบริการด้วยนะคุณหมอนะถ้าเป็นแบบเนี้ยด้วยความการดูแลแบบเน้นคุณค่าเนี่ยบางทีคุณค่าเนี่ยมันถ้ามันลดค่าใช้จ่ายในบางอย่างได้แต่ไปเพิ่มในเรื่องของมูลค่าจากการดูแลอย่างอื่นได้เนี่ยเอามาให้มันสมดุลมันบาลานซ์กันในแต่ละกลุ่มแต่ละอย่างเนี่ยสุดท้ายเนี่ยคนไข้หรือว่าคนที่ต้องการจะดูแลสุขภาพมีสุขภาพที่แข็งแรงขึ้นเนี่ยมันสามารถที่มาจุดที่จะเป็นจุดในการที่จะดูว่าเอ๊ะอันนี้ได้ผลไม่ได้ผลเนี่ยมันก็มีได้เหมือนกันถูกไหมคุณหมอถูกครับฮะแล้วมีการต่อยอดอย่างนี้ต่อไปนะฮะคุณหมอครับตอนนี้ทางกระทรวงสาธารณสุขเองแล้วก็ทางสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขนะครับแล้วก็พยายามจะเราเรียกว่าเป็นรีดีไซน์เนาะรูปแบบการจัดบริการเพื่อที่จะเป็นคุณค่ามากขึ้นนะครับอย่างกรณีของเขตสุขภาพที่หนึ่งเนาะแถวทางเชียงใหม่เชียงรายแถวน่านแถวแพร่เขาก็จะมีการอะไรกำหนดรูปแบบเรื่องของเนี่ยเรื่องการขอจัดเตรียม
ข้อสะโพกเนี่ยให้ถือเป็นการผ่าตัดแบบนั้นคุณค่าจึงเน้นเรื่องการผ่าเร็วนะครับแล้วก็ทำให้คุณไข้เนี่ยสามารถกลับไปใช้ชีวิตตามปกติได้เร็วนะครับแล้วก็จะลดอาการด้วยนะครับแต่เดียวกันก็ลดอาการเสียชีวิตของผู้สูงอายุที่มีกระดูกสะโพกหักไปได้ในตัวนะครับอีกอันนึงที่การพยายามทำไปอยู่ก็คือเรื่องการปรับรูปแบบการจัดบริการสำหรับคนมีคนไข้ที่เป็นพวกเบาหวานความดันนะครับเพื่อที่จะลดภาระงานด้วยส่วนหนึ่งนะครับขณะเดียวกันก็เพื่อเพิ่มประสิทธิผลของการรักษาการควบคุมระดับน้ำตาลควบคุมเบาหวานไปด้วยนะครับอีกโปรแกรมที่มีการทำอยู่ก็คือว่าถ้าพบว่ามีคนไข้หรือว่าเป็นมีกลุ่มเป้าหมายในกลุ่มเสี่ยงแล้วก็เป็นกลุ่มเสี่ยงที่จะเป็นโรคความดันและกลุ่มเสี่ยงที่เป็นโรคเบาหวานทุกปีเนี่ยกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยจะมีการคัดกรองเบาหวานและความดันในกลุ่มคนอายุ35ปีขึ้นไปแล้วก็พบว่าคนจะมีคนอยู่กลุ่มหนึ่งนะครับที่เราจัดก็เป็นกลุ่มเสี่ยงคือยังให้เป็นเบาหวานเช่นระดับน้ำตาลและเลือดเนี่ยสูงปิ่มแล้วแต่ว่ายังไม่ถูกนิยามว่าเป็นเบาหวานประเด็นที่ว่าก็ต้องมีโปรแกรมในการเรื่องการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้คนกลุ่มนี้เพื่อที่จะป้องกันหรือชะลอไม่ให้เขาเปลี่ยนกลายเป็นป่วยเบาหวานนะครับอันนี้ก็มองในแง่ของการป้องกันหรือว่าการเน้นในกลุ่มเสี่ยงเพื่อที่จะลดอุบัติการณ์ของการที่จะเกิดกลายเป็นโรคเบาหวานเพราะว่าไม่อย่างนั้นแล้วก็เราจะมีแต่คนไข้เบาหวานความดันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆทุกปีนะครับค่ะอย่างที่คุณหมอบอกคือเป็นตัวเลขที่น่าเป็นห่วงเหมือนกันในระบบสาธารณสุขคนป่วยด้วยโรคที่เป็นโรคเรื้อรังที่ไม่ได้เป็นโรคติดต่อในกลุ่มนี้เยอะมากขึ้นที่หมอบอกเบาหวานความดันหรือว่าโรคหัวใจต่างๆเนี่ยอย่างสำคัญเลยก็บอกมาจากเรื่องของอาจจะยีนของกรรมพันธุ์บ้างส่วนหนึ่งแหละบางส่วนก็มาจากในส่วนของลักษณะการใช้ชีวิตประจำวันการกินการนั่งการนอนการเดินอะไรต่างๆเนี่ยมันมีส่วนเกี่ยวพันแล้วตัวเลขของกลุ่มผู้ป่วยโรคที่ไม่ติดต่อเรื้อรังแบบนี้มากขึ้นเรื่อยๆตรงนี้น่าเป็นห่วงบ้างน้อยแค่ไหนครับคุณหมออันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าเป็นกังวลมากเลยเพราะยิ่งเบาหวานความดันผมอยากจะเรียนอย่างนี้ด้วยว่าเบาหวานความดันเนี่ยถ้าเกิดว่าเราไปที่โรงพยาบาลโรงพยาบาลรัฐกับทุกแห่งตอนนี้นะครับกลุ่มผู้ป่วยผู้ป่วยที่มารับบริการผู้ป่วยนอกที่เราเห็นแน่นแออัดโรงพยาบาลเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเบาหวานความดันเนี่ยจะมาเป็นอันดับหนึ่งเลยอันดับต้นๆของโรงพยาบาลนะครับขณะเดียวกันเราก็เจอปัญหาว่าอย่างที่เรียกก่อนว่านะว่าเบาหวานความดันเนี่ยส่วนใหญ่มันเป็นผลมาจากเรื่องของพฤติกรรมเรื่องของวิถีชีวิตการใช้ชีวิตการกินการออกกำลังกายภาวะโภชนาการเกินเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยความสำเร็จของการควบคุมเรื่องของเบาหวานเนี่ยปัจจัยที่สำคัญมากคือเรื่องของพฤติกรรมโดยเฉพาะยิ่งเรื่องของอาหารเรื่องของโภชนาการแล้วก็เรื่องของการออกกำลังกายเพราะว่าเรื่องของยาเนี่ยเพราะว่าจริงๆแล้วในทางหลักฐานเชิงประจักษ์เนี่ยบอกว่าจริงๆยาเนี่ยมีส่วนในเรื่องของการรักษาเนี่ยอาจจะประมาณสัก 30% เท่านั้นเองอีก 20% เป็นเรื่องที่คนไข้จำเป็นต้องมีเรื่องของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะครับถ้าถึงบอกว่าเรื่องของการดูแลแบบเน้นคนไข้เนี่ยจะเข้ามามีบทบาทเพราะว่ามันจะต้องมีการวางแผนการดูแลกำหนดเป้าหมายการดูแลเช่นว่าจะสามารถที่จะลดน้ำหนักลงได้สักเท่าไหร่นะครับให้รวบรวมสำนักดูความเป็นไปได้ว่าตั้งเป้าหมายที่คิดว่าเป็นไปได้แล้วก็ทำให้คนไข้มีกำลังใจในการที่จะทำเรื่องของการปรับเปลี่ยนเรื่องของอาหารนะครับว่าทำยังไงที่ทำให้คนไข้เนี่ยสามารถที่จะเลือกรับประทานอาหารที่มีแคลอรี่ลดลงนะครับเพื่อที่จะทำให้น้ำหนักลดลงได้อะไรประมาณอย่างนี้ครับอย่างคุณหมอดูเรื่องของเวชศาสตร์ชุมชนด้วยเนี่ยนอกจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรังแบบนี้แล้วยังมีอะไรน่าเป็นห่วงเพิ่มเติมไหมคุณหมออยากจะฝากอะไรไหมครับตรงนี้ก็อย่างที่บอกว่าความสำเร็จของเรื่องนี้ของคิดว่าถ้ามองในแง่ของการควบคุมและก็ประสิทธิผลเนี่ยของคิดว่าถ้าเราสามารถดูแลจัดการเรื่องของเบาหวานและความดันได้เนี่ยผมคิดว่าจะเป็นที่สองของสำหรับประเทศไทยเพราะว่ามันไม่ใช่แค่เบาหวานความดันเนาะมันจะตามมาด้วยภาวะร้อนต่างๆเรื่องโรคหัวใจโรคไตวายเรื่องหลอดเลือดสมองนะครับหรืออาจจะเป็นเรื่องของตาขึ้นตาก็อาจจะกลายเป็นการบอดอันนี้ท่านเองภาวะแทรกซ้อนต่างๆเนี่ยที่ตามมาจากสองโรคนี้เนี่ยมีเยอะแยะไปหมดเลยท่านถ้าเราสามารถที่จะตั้งแต่เรื่องของการป้องกันนะครับว่าป้องกันโดยการที่มีพฤติกรรม
เรื่องน้ำหนักเรื่องการออกกำลังกายอย่างที่ผมว่ารวมทั้งเรื่องการลดสิ่งเสพติดทั้งหลายเรื่องเหล้าเรื่องบุหรี่นะครับอันนี้ก็จะช่วยป้องกันเรื่องเป็นสิ่งที่อะไรเป็นวิธีการที่มีประสิทธิผลในการเรียกกันเรื่องโรคไม่ติดต่อนะครับขณะเดียวกันเมื่อเป็นแล้วเนี่ยก็ยังจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนเรื่องพฤติกรรมเพราะพฤติกรรมของคนเราเป็นตัวเรื่องของสุขภาพของพวกเราในอนาคตนะครับอันนี้ก็คิดว่าเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดคุณหมอแต่บางคนบอกว่าท้อใจเรื่องกรรมพันธุ์จะมีส่วนมากน้อยแค่ไหนไหมฮะพวกโรคไม่ติดต่อเรื้อรังแบบเนี้ยสามารถเราไม่สามารถเลือกได้ยกเว้นว่าในคนเราเขาที่จะมีวิธีการในการจะคัดเลือกพันธุ์นะครับแต่ว่าคิดว่าเป็นสิ่งที่เราควรจะให้ความสำคัญในเรื่องสิ่งที่เราสามารถจัดการได้ด้วยตัวเราเองเป็นพฤติกรรมการใช้หรือวิถีชีวิตเนาะการตรวจร่างกายแต่เนิ่นๆการตรวจร่างกายเป็นประจำนี่ช่วยไหมคุณหมอถ้าเป็นแบบนี้บางคนก็บอกว่าไม่ตรวจไม่เจอคุณหมอประเด็นก็คือว่าถ้าเราตรวจแล้วเราเจอปัจจัยเสี่ยงเนาะถ้าเราสามารถลดปัจจัยเสี่ยงตรงนี้ได้อันนี้ของที่ว่าจะมีประโยชน์แต่ถ้าเกิดสมมติว่าเราตรวจเพื่อหาโรคเพื่อจะรักษาอย่างเดียวอันนี้ก็คือว่าก็อาจจะมีประโยชน์น้อยเพราะว่าคือเราให้เป็นโรคแล้วค่อยมารักษานะครับตอนนี้ที่มันจะมีประโยชน์อย่างที่บอกคือว่าถ้าเราตรวจสุขภาพแล้วก็มีการตรวจทดสอบแล้วพบว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงโอกาสเสี่ยงที่จะเป็นเบาหวานหรือความดันจริงๆปัจจัยที่มันเสี่ยงจะเป็นเบาหวานความดันส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกน้ำหนักตัวเนี่ยเรื่องเส้นเลือดนะครับเรื่องของน้ำหนักตัวที่เกินอันนี้ถือว่าเป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญงั้นถ้าเราสามารถที่จะกับกำจัดปัจจัยเสี่ยงพวกนี้ไปได้มันก็จะช่วยป้องกันไม่ให้เราเป็นโรคก็ต้องฝากให้ทุกคนรู้จักในส่วนของคือจริงๆแล้วเนี่ยบางครั้งเนี่ยตามใจปากมากไปเนี่ยแล้วคุณเขาก็รู้นะคุณหมอแต่บางทีมันปลดไม่ได้เหมือนกันแต่ว่ามันก็ต้องมีการวางแผนมันต้องมีการตรวจสุขภาพมันก็ต้องมีการดูว่าอันไหนมากไปอันไหนน้อยไปจริงๆแล้วผมว่าแต่ละคนรู้แต่ว่าการปฏิบัติหลายคนอาจจะไม่เคร่งครัดเพียงพองั้นฝากเอาไว้เพื่อในเรื่องของสุขภาพที่ยั่งยืนของเรานะครับและการดูแลของระบบต่างๆที่คุณหมอบอกไปคือถ้าอะไรก็ตามเนี่ยเวลาเข้าสู่ระบบแล้วเนี่ยทำอะไรให้มันเป็นขั้นตอนมีการวางแผนต่างๆให้คนป่วยเป็นศูนย์กลางให้มีคนตัวมาประสานในเรื่องของเป็นเคสแมเนเจอร์ในการจัดการมันจะช่วยให้ระบบสุขภาพของเราเนี่ยเน้นที่คุณค่าคนที่จะตามมามันก็จะดีไปด้วยขอบพระคุณมากครับคุณหมอครับวันนี้ครับครับสวัสดีครับครับท่านเราคุยกับท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นายแพทย์สัมฤทธิ์ศรีธรรมรงค์สวัสดิ์รองหัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน